ช่วงเคล็ดลับความอร่อยง่ายๆสนับสนุนโดยทิวลิปวันนี้เรามีเมนูขนมครกช็อกโกแลตญี่ปุ่นที่เพิ่มความอร่อยด้วยดาร์กช็อกโกแลตชิพชนิดเม็ดกลางตราทิวลิปมาให้สายหวานได้ลองทำกันดูค่ะเริ่มจากการทำแป้งขนมครกช็อกโกแลตนะคะเทแป้งสาลีอเนกประสงค์ฟอกขาวตามด้วยผงโกโก้ชนิดสีเข้มตราทิวลิปผงฟูเบกกิ้งโซดาเกลือป่นน้ำตาลทรายไข่ไก่กลิ่นวานิลานมข้นจืดและน้ำสะอาดคนจนส่วนผสมทั้งหมดเป็นเนื้อเดียวกันพักแป้งไว้ประมาณ15นาทีค่ะจากนั้นทาน้ำมันพืชเล็กน้อยลงในหลุมขนมครกรอจนกระทั่งร้อนแล้วค่อยๆเทส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้เมื่อสักครู่ลงไปค่ะพอแป้งเริ่มสุกให้หยอดหน้าขนมครกด้วยดาร์กช็อกโกแลตชิพชนิดเม็ดกลางตราทิวลิปรอจนกระทั่งขนมครกเริ่มฟูแล้วค่อยๆพลิกกับด้านขนมครกให้เป็นทรงกลมค่ะขั้นตอนสุดท้ายจัดขนมครกช็อกโกแลตใส่ภาชนะโรยด้วยดาร์กช็อกโกแลตชิพชนิดเม็ดกลางตราทิวลิปราดด้วยซอสช็อกโกแลตสำเร็จรูปรับประทานคู่กับสตรอเบอรี่สดความหวานตัดความเปรี้ยวเข้ากันได้ดีจริงๆเลยค่ะ